เออพูดถึงเรื่องแว้นอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มใช่ไหมค่ะหลายท่านอยากจะไม่รู้เงินทองเป็นของหายากท่านผู้ชมถ้าไปเจอเนี่ยกรุณาเถอะท่านส่งคลิปไปนะที่จะได้ค่าตอบแทนละ 3,000 ถึงขนาดนี้นี่ประชาสัมพันธ์มาหลายเดือนนี่ยังมีคนส่งไปแค่23รายนะค่ะนี่ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีก็เผยแพร่ข้อความนี้นะคะประชาสัมพันธ์ใครให้ข้อมูลเด็กแว้นแจ้งเบาะแสเด็กแว้นจนจับได้เนี่ยจะได้รับเงิน 3,000 บาทค่ะแจ้งได้ทุกทางไม่ว่าจะเป็น191หรือว่าสายด่วน1599นี่ถ้าท่านผู้ชมเจอแถวแยกกล้วยน้ำไทยนี่ใครอยู่คอนโดตรงนั้นเอ็งถ่ายสิค่ะถ้ากล้าหน่อยลงมาซุ่มนะแล้วถ่ายเห็นทะเบียนค่ะ 3,000 นะเขาจ่ายจริงไปแล้ว23คน 69,000 บาทช่องทางทำกิน